สวัสดีนะครับก็หลังจากที่เราประกอบหุ่นยนต์เดินตามเส้นเสร็จแล้วนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราก็จะมาเดินวงจรกันนะครับโมดูลแต่ละตัวเนี่ยเราจะต่อยังไงบ้างการเดินวงจรนะครับควรจะเดินด้วยความเรียบร้อยนะครับแล้วก็ด้วยความรอบคอบเป็นระเบียบง่ายต่อการแก้ไขในกรณีที่มีการเปลี่ยนอุปกรณ์บางตัวจากนั้นก็จะต้องเช็คด้วยมัลติมิเตอร์อีกรอบนึงนะครับว่าแต่ละจุดของวงจรเนี่ยมันเชื่อมต่อกันดีหรือไม่เราไปดูกันเลยนะครับว่าเราจะเชื่อมต่อวงจรยังไงอันนี้ก็จะเป็นรูปวงจรนะครับที่ใช้เชื่อมต่อเราไปดูกันเลยนะครับว่าเราจะเชื่อมต่อยังไงหลังจากที่เราทำการประกอบรถเราเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาเชื่อมต่อวงจรนะครับด้วยสายแพรนะครับทั้ง3ชนิดเลยเราไปดูกันเลยนะครับว่าจะเชื่อมต่อยังไงบ้างครับผมแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับจะเป็นลักษณะนี้ครับผม
แล้วก็เราจะใช้มันติดเพื่อทำให้การใช้งานของมันเชื่อมต่อกันไหมครับหลังจากที่เราทำการเช็ควงจรเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่เราจะจ่ายไฟเข้าบอร์ด Arduino นะที่ขา VIN เนี่ยให้เราทำการเซตค่าแรงดันของตัวสเต็ปดาวน์ก่อนนะครับว่ามันได้5โวลต์ไหมก็เมื่อเราจ่ายไฟเข้าแล้วนะครับแล้วเราก็วัดที่ขาเอาท์พุตของบอร์ดสเต็ปดาวน์นะครับว่ามันได้แรงดันเท่าไหร่นะครับตอนนี้แรงดันมันอยู่ที่7กว่าๆนะครับให้เราทำการปรับตัว VR นะครับครับตอนนี้ก็ได้แรงดันนะครับอยู่ที่ 5.2 นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทำการต่อเข้ากับตัว VIN ของ Arduino ได้เลยนะครับผมจากนั้นให้เราลองเสียบแบตเตอรี่ดูถ้าบอร์ดต่างๆนะครับติดประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมเสร็จเรียบร้อยโอเค